สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตวันนี้เรามาต่อตอนที่2ในหัวข้อพักปั่นนิติรัฐส่วนนะครับแขกรับเชิญของเรายังเป็นท่านเดิมอยู่ก็คือดร.เกรียงศักดิ์เจริญมงศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาตินะครับคุณผู้ชมครับในตอนที่1ใครที่ดูไม่ทันนะครับย้อนกลับไปที่เพจ Facebook สยามไทยอัปเดตนะครับคุณผู้ชมไปดูตอน1ได้เลยแขกรับเชิญของเราพูดได้มันมากแต่ว่าผมเวลาหมดซะก่อนอาจารย์ขยี้เรื่องของหลังชนฝาแหมผมอยากจะต่อเลยจริงๆหมาจนตรอกเอ้ยหลังชนฝาแหละนะคือแต่ละพรรคก็ต้องเล่นไปตามเกมและที่สำคัญก็คือต้องเลี้ยง FC ของเขาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแฟนคลับของเขาเนี่ยเห็นว่าพรรคไม่ทำงานหรือว่าพรรคไม่เดินในร่องในรอยที่ด้อมเขาอยากจะให้ไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้อมเขาใหญ่เหมือนกันนะกลางเหมือนกันนะชี้ซ้ายชี้ขวาพักได้เหมือนกันวันนี้เลยในตอนที่2 อยากจะขออาจารย์ต่อจากตอนแรกนะครับพักปั่นนิติรัฐป่วนอาจารย์ครับแต่ว่าคลิปที่ผมได้นำเสนอปัญหาไว้ส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาปีกเล่นกันอยู่2พักก็คือพักเพื่อไทยกับก้าวไกลเล่นกันอยู่2พักจริงๆนะทำกันไปทำกันมาไม่หนีไปไหนเลยคนอื่นพยายามจะกระโจนเข้ามาแต่ก็ถูกสกัดหนึ่งไม่มีพื้นที่แล้วก็ข่าวก็ไม่ได้ให้พื้นที่ข่าวด้วยเพราะว่าคุณเป็นตัวรองๆนะครับเราไปดูเนื้อข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปดูคลิปกันว่าคลิปนี้มีอะไรที่อาจารย์อยากจะขยี้บ้างนะครับพร้อมแล้วเปิดได้เลยนะครับอาจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ครับถ้าอาจารย์พร้อมแล้วผมพร้อมครับขยี้ต่อได้เลยเช่นเดียวกันเช่นครับผมได้ครับทีนี้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องเพื่อไทยมีประเด็นที่เพื่อไทยเดือดร้อนเยอะซึ่งผมก็ยกไปแค่หนึ่งประเด็นดิจิทัลวอลเล็ตยังมีคดีแลนคดีทักษิณนายกทักษิณพ้นโทษโดยไม่ต้องจำคุกเลยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ล่อแหลมมากในการที่เพื่อไทยจะลำบากมากต่อไปในการโยนกระแสต้านจะมีเรื่องเล็กๆอื่นๆเรื่องเงินค่าแรง600ที่จะไปถึงได้ในหลายปีไหมเมื่อปีครั้งที่ผ่านมาก็ไม่เคลื่อนประเด็นแลนด์บริดจ์จะสำเร็จไหมประเด็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่จะมีเป็นรูปธรรมได้แค่ไหนทีนี้พอมาถึงฝั่งก้าวไกลบ้างเพราะว่าเราไปพูดเรื่องเพื่อไทยซึ่งเป็นฝ่ายที่1ก๊กที่1นะก๊กที่2เนี่ยคือของก้าวไกลเราจะว่าจะเห็นว่าก้าวไกลก็มีหลายเรื่องแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าก้าวไกลเนี่ยมีลักษณะแนวความคิดซึ่งเป็นสำนักคิดบางอย่างไม่ถึงกับเป็นสำนักทางการนะมีหลักคิดอะไรบางอย่างที่เป็นแนวคิดของพรรคก้าวไกลที่แหวกแนวเมื่อแหวกแนวเนี่ยมันเลยไปทำให้คนเนี่ยเชื่อว่านี่เป็นคำตอบของปัญหาสารพัดที่มีเสมอมาปัญหาสังคมทั้งโลกมีปัญหาสังคมไทยก็มีปัญหาพอเขาขยี้ไปที่ประเด็นบางอย่างว่าให้เป็นปัญหาระบบต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วบอกว่าในอดีตแกนที่เป็นตัวรวมของสิ่งที่จะแก้ปัญหานั้นมันไม่ดีต้องเอาออกตัวเขาเป็นทางเลือกที่จะเอาออกก็เลยทำให้เกิดกระแสนิยมโดยเฉพาะอย่างกับคนซึ่งเป็นคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะแบบเราเรียกว่ารุ่นใหม่ก็ได้แล้วก็รุ่นอื่นบ้างที่มาผสมลงฉะนั้นก้าวไกลก็เลยได้โอกาสเกิดพรรคใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นปรากฏการณ์พิเศษซึ่งต้องบอกเลยว่าหายากที่จะสามารถทำกระแสได้จนขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เงินแค่เพียงเพื่อปั่นกระแสแต่ไม่ได้ใช้เงินเพื่อสร้างกระสุนในแบบเดียวกับพรรคทั่วไปที่เป็นลักษณะเดิมฉะนั้นก้าวไกลเนี่ยมาด้วยเหตุนี้และตัวที่เขาเล่นล่อแหลมก็คืออะไรครับคือโคอลิชันศักดินาเอาเป็นว่าง่ายๆนะครับก็คือการอธิบายว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มซึ่งเป็นปัญหาสังคมไทยอำนาจนิยมแบบสังคมไทยมีพวกอะไรครับมีอำมาตย์มีผมใช้คำใหม่ให้แล้วกันนะครับจะได้ไม่ได้เป็นปัญหาก็มีกลุ่มอำมาตย์นะครับกลุ่มทหารนะครับพวกนี้คือพวกที่มีอำนาจนิยมใช่ไหมครับแล้วก็ล่อแหลมไปถึงสิ่งที่เป็นสถาบันเบื้องสูงโดยที่ไปแตะโดนมาตรา112ซึ่งเป็นแค่รูปธรรมหนึ่งของการไปแตะสถาบันเบื้องสูงฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เข้าเนี่ยเขาต้องแลกโดยความรู้ตัวไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะฮะ
ถ้าเกิดว่าไม่เล่นเรื่องแกนนี้ก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยพรรคก็จะอ่อนกำลังลงแฟนคลับก็จะไม่ตามจุดขายก็จะไม่มีมันก็จะอ่อนลงเรื่อยๆถ้าไม่เล่นก็จะมีปัญหาเล่นก็มีปัญหามันเจอหลังชนฝาแบบเดียวกันคือเล่นต่อไปหลังชนฝาหมาจนต่อเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมครับคือหลังชนฝาอย่างเดียวหลังชนฝาหมายก็ว่าทะลุฝาไปยากเพราะหลังมันติดแล้วคือถ้าไม่เล่นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้กับสังคมแบบเดิมที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นอนุรักษ์แบบเดิมๆแล้วครับตัวเองเป็นก้าวหน้าภาษาเพาะๆคือก้าวหน้านะครับก็คือพยายามจะเล่นประเด็นล่อแหลมหมดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็คือเรื่องผมเรียกว่า coalition of ศักดินานะครับก็คือเชื่อว่าพวกนี้คือพวกอมาตยาธิปไตยผมให้คำใหม่จะได้เบาลงนะครับอมาตยาธิปไตยก็คือจะต้องเล่นประเด็นพวกนี้เพราะได้คะแนนจากคนที่อาจจะวิเคราะห์ผิดว่าปัญหาสังคมไทยที่พูดมาอย่างถูกต้องคือก้าวไกลพูดปัญหาสังคมไทยถูกต้องเยอะเลยนะครับแต่ทางวิเคราะห์เนี่ยมีปัญหาคือวิเคราะห์ว่าปัญหาจะแก้ได้ด้วยการกำจัดนะครับแกนร่วมแห่งศักดินานิยมหรืออำนาจนิยมโดยการพยายามโฉบเข้าไปโดนทหารบ้างโฉบเข้าไปโดนพวกอมาตต่างๆบ้างนะครับเพราะโฉบไปแบบนี้เข้าเนี่ยได้คะแนนครับเพราะมันเป็นความคิดที่ชัดเจนแตกต่างไม่เอาลุงซึ่งเป็นพวกศักดินาใช่ไหมครับก็ต้องเอาเราที่เป็นพวกต้านตรงข้ามฝั่งคะแนนก็มาแต่คะแนนที่มานั้นยังมาไม่เยอะพอเพราะยังไม่ใช่เวลาสุกงอมแต่ถ้าเกิดได้เพราะวิธีนี้จึงต้องเล่นต่อไม่เล่นต่อเสียแฟนคลับด้อมสายที่ก็จะไม่ตามมาแล้วก็จะเล่นงานเอาเพราะชี้นำด้อมไปทางทิศนี้จนด้อมเกิดมโนจินตนาการต่างๆจนด้อมจะนำพรรคอยู่แล้วนะตอนแรกนำด้อมนำคนในด้อมตอนนี้ด้อมจะนำพรรคทีนี้พอแกนำเริ่มเจอปัญหาเข้าเนี่ยก็เริ่มจะเดือดร้อนใช่ไหมครับก็คือก็เริ่มจะเดือดร้อนว่าเฮ้ยจะโดนยุบพรรคไหมหัวแกนหัวกระบวนจะโดนเล่นงานทางนิติรัฐกฎหมายไหมฉะนั้นเขาก็รู้เขาก็พยายามจะผ่อนลงบ้างแต่ผ่อนไม่สุดเพราะผ่อนเต็มที่ไม่ได้จะเสียคะแนนหลังชนฝาเพราะคะแนนจะเสียระยะยาวจะเสียก็ต้องประคองไว้ว่ายังยืนในจุดเดิมคล้ายๆเดิมอยู่แต่พอมันแหลมเกินไปก็กลัวโดนคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแบบการปกครองคดีศาลรัฐธรรมนูญคดีอาญาคดีต่างๆกลัวโดนตัดสิทธิ์การเมืองกลัวสิ่งต่างๆผู้นำแถว1แถว2จะหายหมดมันจะต้องไปปั่นผู้นำแถว3ขึ้นมาซึ่งหายากขึ้นและจะลำบากพรรคก็ดูออกดังนั้นหลังชนฝาเล่นต่อก็เดือดร้อนน่ะก็ต้องผ่อนมากไปก็เสียคะแนนของด้อมฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้ก้าวไกลคืนไม่เข้าใครไม่ออกเป็นลักษณะหลังชนฝาเหมือนกันก็คือจำเป็นต้องเล่นต่อที่ไอ้ประเด็นล่อแหลมมากอ่ะคือประเด็นม112ซึ่งบังเอิญไปเล่นประเด็นที่แหลมคมมากที่ไปโยงอยู่กับเรื่องใหญ่เรื่อง1 112เป็นแค่สัญลักษณ์ของเรื่องใหญ่เรื่อง1ที่แสดงออกถ้าไม่เล่นเรื่องแบบนี้คะแนนบางส่วนจะไม่มาจะแฟนคลับจะไม่มาพอเล่นลงไปจะเดือดร้อนตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นเวลานี้กำลังเดือดร้อนสาหัสซึ่งอาจจะแปลว่าก้าวไกลอาจจะกลายเป็นพรรคที่โดนยุบเป็นต้นนะครับผู้แกนนำอาจจะถูกสังเวยทางการเมืองแล้วก็จะต้องมีแถว3ลุกขึ้นมาซึ่งก็จะเหลือไม่กี่คนที่และจะสร้างคนทันไหมการสร้างผู้นำแต่ละยุคขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายอาจจะมีก็ได้แต่มันยากขึ้นฉะนั้นเวลานี้ผมคิดว่าเขานั่งดูอยู่ฝั่งที่ถืออำนาจในรัฐเชิงลึกก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นขนาดไหนดีเพราะรู้อยู่แล้วว่าระยะยาวภาคีที่จะต่อสู้คือพรรคก้าวไกลในชื่ออะไรก็ตามจะยุบก็เป็นชื่อใหม่ไม่ยุบก็ชื่อเดิมนะครับมันก็จะมันมีลักษณะชุดความคิดอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นตัวขายดังนั้นเวลานี้ผมคิดว่าทุกคนเห็นหน้าไพ่กันหมดเพียงแต่ต้องตัดสินใจอย่างมีวุฒิภาวะว่าจะเล่นขนาดไหนและเป็นประโยชน์สูงสุดด้วยผลลัพธ์แบบไหนที่ต้องการซึ่งถ้าเพื่อก้าวไกลอยากเล่นผลลัพธ์ระยะยาวเขาอาจจะเล่นต่อเข้มนะครับเดินต่อแล้วบอกว่าไม่เป็นไรพักไม่ตาย
ยุบไปมีชื่อใหม่โผล่มามีตัวละครตัวอื่นตัวละครที่โดนตัดสิทธิ์ก็ไปอยู่ข้างหลังคอยช่วยหนุนแล้วก็เล่นดีดขิมบนกำแพงเมืองรอเวลารอได้10ปีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสถานการณ์ที่ก้าวไกลต้องประมวลผมพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีอคติต่อเพื่อไทยหรือก้าวไกลเลยผมเพียงพูดตามเนื้อผ้านะว่าผมดูแบบใจเป็นธรรมมองดูอยู่เนี่ยต้องเมื่อมีความขัดแย้งกันในบ้านเมืองเราจะใช้วิธีแบบที่ทุกพรรคการเมืองเล่นอยู่วันนี้ผมคิดว่ามันจะปะทะรุนแรงนะฉะนั้นทางออกของผมมันจะไม่เหมือนอย่างนี้ว่าเส้นทางเนี่ยมันจะต่างกันกับที่กำลังเล่นกันอยู่ซึ่งใช้ความรุนแรงปะทะกันทางกฎหมายต่อไปอาจจะปะทะกันบนถนนถ้าเผื่อไม่ระวังมันก็จะเป็นความเดือดร้อนสาหัสท่านก้าวไกลวันนี้อยู่ในสภาพที่ลำบากครับซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าก้าวไกลในชื่อปัจจุบันจะอยู่ไหมแต่จะชื่อใหม่จะเกิดไหมผมไม่รู้และจะอ่อนขึ้นหรือเบาลงอยู่ที่การละครฉากต่อนี้ไปนะครับไม่ว่าก๊กที่1เพื่อไทยก๊กที่2ก้าวไกลและก๊กที่3ที่กำลังเกิดกำลังฟอร์มตัวอยู่ที่จะชื่ออะไรยังไม่รู้เนี่ยก๊กเนี้ยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก๊กไหนจะรวมกับก๊กไหนเพื่อสู้กับก๊กไหนอันนี้ก็จะต้องดูกันต่อไปฉันก้าวไกลอยู่ในสภาพเวลานี้เนี่ยเจอสถานการณ์ที่เป็นปกตินะครับใครขึ้นมาก็เจอหมดครับโดยแต่เพราะจุดยืนมันไม่เหมือนกันดังนั้นจะต้องหาจุดยืนแบบสมเหตุสมผลมีวุฒิภาวะมีวิจารณญาณทุกฝ่ายแล้วก็เห็นใจกันผมพูดแบบนี้ผมเห็นใจทุกฝ่ายนะผมรู้เลยว่าก๊กที่1ก๊กที่2และก๊กที่3ที่ยังไม่มีชื่อเนี่ยต่างคนต่างคิดอะไรและประเทศไทยต้องเป็นที่ตั้งผลลัพธ์คือไม่ใช่ก๊กประเทศต้องเป็นที่ตั้งแล้วต้องบอกแล้วเรามีจุดยืนที่ต่างกันเราจะหาทางลอมชอมและหาจุดยืนที่ถูกต้องบนความลอมชอมลอมชอมแบบถูกต้องนะไม่ใช่ลอมชอมแบบไม่ถูกต้องอย่างไรผมคิดว่าทางออกประเทศไทยยังหาไม่เจอตลอดมาหาไม่เจอมา91ปี2475ถึงปัจจุบันและในยุคสมัยใหม่2549ตอนยึดอำนาจจนถึงปัจจุบันที่แตกแยกกัน25วันนี้2567แล้วใช่ไหมครับยังหาทางออกไม่เจอถ้ายังเล่นแบบเดิมละครเรื่องนี้ยังต่อสู้กันแบบเดิมประเทศไทยจะไปแบบลุ่มดอนมันต้องไปฉากใหม่เปิดศักราชใหม่แห่งการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่จะสู้กันอย่างนี้ไม่ได้และต้องคุยกันด้วยวุฒิภาวะและเหตุผลในการมีความเห็นต่างที่จะมาสรุปว่าเราจะหาทางออกยังไงแบบใช้หลักการที่ผม4กระบวนเรียกว่ากระบวนคิดกระบวนรู้กระบวนปัญญากระบวนธรรมะที่จะต้องเป็นธรรมะปัญญารู้คิดในการมาสรุปความเห็นที่ต่างว่าเราจะเดินไงเวลานี้ประหัตประหารสู้กันอย่างเดียวและตอนนี้ใช้กฎหมายเป็นการต่อสู้กันนะครับมันอาจจะนำไปสู่มากกว่ากฎหมายถ้าคนใช้อารมณ์เข้าหากันถ้าสู้กันบนท้องถนนจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปประเทศก็จะนำไปสู่ความสุ่มเสี่ยงบนโลกที่ยากลำบากที่ประเทศไทยจะดำรงให้เข้มแข็งมั่นคงและสามารถเจริญก้าวหน้าอย่างอารยะผมจึงอยากฝากว่าผู้เล่นทุกคนคิดดีๆนะครับทุกคนมีบทบาทเพราะว่า68ล้านกี่ล้านก็ตามเนี่ยมีบทบาททุกคนละครับแต่ตัวเอในประเทศไทยที่ได้โอกาสมีบทบาทมีไม่กี่คนหรอกครับฉะนั้นท่านเหล่านี้ต้องตัดสินใจให้ดีครับครับอาจารย์ครับมีเวลาอยู่ 3-4 นาทีนะครับอาจารย์ช่วยบอกหน่อยว่า เราหาทางออกกันไม่ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยคำตอบมันไปอยู่ที่ศาลตัดสินนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้องค์กรเหล่านี้องค์กรกลางองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปเลยได้ไหมเช่นแบบอย่าทำอย่างนี้เพราะเดี๋ยวมันจะผิดอย่างนี้เพราะทุกครั้งที่รอเนี่ยต้องรอให้มันเกิดคดีก่อนนู่นนี่นั่นเนี่ยสุดท้ายก็ถ้ามันเกิดมาหรือว่ามีคนฟ้องถึงค่อยมาตัดสินกันถึงค่อยมาชี้แนะชี้นำกันอย่างนี้มันก็ช้าไปนะบางทีและคำว่านิติรัฐป่วนเนี่ยบางทีนิติรัฐเป็นฝ่ายรอจนกระทั่งมันเกิดเรื่องมันมีวิธีที่จะคิดนอกกรอบคิดอีกแบบหนึ่งหรือไม่อาจารย์หรือว่าโดยกรอบมันทำไม่ได้ครับเชิญครับผมเรียกว่านิติรัฐเชิงรุกครับแทนที่เชิงรับนิติรัฐเชิงรับคือเวลาใครทำอะไรผิดเราก็ค่อยมาใช้ให้มันใช้กฎหมายมาจัดการให้มันถูกต้องแต่นิติรัฐเชิงรุกเนี่ยเป็นไปได้ก็คือหมายความว่าหน่วยงานต่างๆนั้นส่งสัญญาณให้เพื่อป้องกันเพื่อทำให้คนเข้าใจแต่สงสัยพอประมาณแต่ไม่ล้ำเส้นว่าเลยหน้าที่ตัว
ผมคิดว่านิติรัฐเชิงรุกเนี่ยสำคัญในการจะช่วยทำให้คนนั้นยับยั้งชั่งใจประเมินอ่านสถานการณ์ให้ดีแล้วจะได้อย่าทำแหลมคมเกินไปจนเป็นปัญหาตอนนี้ผมคิดว่าเขาเริ่มทำนะครับเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าฝั่งปปช.เนี่ยก็ส่งสัญญาณมาแบบเชิงรุกนะครับความจริงไม่มีความจำเป็นเลยต้องเตือนมาไม่มีความจำเป็นเลยนั่งเป็นฝ่ายตั้งรับก็ได้ทำเกินหน้าที่แล้วก็คือถ้าใครทำผิดมาก็เล่นไปตามเนื้อผ้าแต่ผิดไม่ผิดก็ไปดูกันแบบยุติธรรมนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเชิงรุกได้เกิดแต่หน่วยงานจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ทำนิติรัฐเชิงรุกซึ่งอาจจะเกินหน้าที่นะครับพูดจริงๆคือไม่ใช่หน้าที่เขาหรอกนะกกต.อาจจะต้องทำบ้างศาลรัฐธรรมนูญอาจต้องทำบ้างหน่วยงานศาลอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงทำเชิงรุกได้ไหมแบบวิชาการไม่ใช่เป็นแบบไม่ใช่ตัวละครจริงว่าถ้าสถานการณ์อย่างนี้ทำไปมันจะเกิดอย่างนี้นะคุณมันระมัดระวังซึ่งมันจะทำให้เกิดความลอมชอมขึ้นอันนี้เป็นแค่วิธีแก้แบบเฉพาะกิจนะครับเชิงรุกเนี่ยแก้เฉพาะกิจแต่ผมคิดว่าลึกที่สุดเป็นเรื่องของระยะยาวผมคิดว่าสังคมไทยยังขาดการคุยกันแบบอารยชนที่จะคุยกันด้วยเหตุและผลนะครับฟอร์มความเห็นที่ต่างผมพูดเสมอว่าความแตกต่างไม่ควรนำไปสู่ความแตกแยกและแตกหักแตกต่างเป็นเรื่องปกติแต่เราจะพอแตกต่างเราต้องนำไปสู่การฟังกันด้วยเหตุผลธรรมะปัญญาโลกคิดแล้วนำไปสู่การขัดเกลาจุดยืนของกันและกันจนกลมกล่อมลงเอยกันได้บรรจบไม่ใช่ขัดกันจนนำไปสู่ความขัดเคืองขัดขืนขัดแย้งขัดกันสารพัดหมดผมจึงคิดว่าปัญหาเวลานี้ประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ขัดเกลากันเมื่อต่างกันแต่ลงไปสู่ความขัดกันจนนำไปสู่ความขัดแย้งและเป็นการแตกหักนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีสังคมไทยเลื่อยมาแล้วก็ยุติชั่วคราวระยะสั้นไม่มีผมจึงอยากฝากว่าขอให้ช่วยระมัดระวังครับคุยกันดีๆคุยกันด้วยเหตุผลทุกฝ่ายถือว่าเป็นภาคีสร้างชาติภาคีที่หวังดีต่อชาติจุดยืนจะไม่เหมือนกันความเห็นจะอาจจะมีความเข้มอ่อนไม่เท่ากันเห็นคนที่คุณค่ากันและกันครับผมคิดว่าเราควรจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นมองเป็นมิตรครับสังคมไทยต้องมิตรไมตรีคุยกันดีๆมันไม่ได้มีกฎหมายใช่ไหมก็คือเป็นข้อกำหนดของเราอาจารย์ครับครับผมเหลือเวลาอีก30วินาทีอาจารย์ช่วยปิดรายการให้ผมเลยครับผมได้ครับผมก็อยากจะเสนอว่าขอบคุณที่ชวนผมออกรายการวันนี้นะครับผมคิดว่าเราทุกฝ่ายมีหน้าที่ทั้งทางการไม่ทางการนะครับเราก็ต้องดูแลบ้านเมืองเราและแน่นอนครับพรรคก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเพื่อจะเป็นฝ่ายที่จะไปทำประโยชน์บ้านเมืองจะปั่นให้คนเห็นด้วยผมก็ไม่ว่าแต่ต้องใช้เหตุและผลแต่นิติรัฐก็ต้องรักษาใครทำถูกก็ว่าถูกใครทำผิดก็ว่าผิดกฎหมายต้องเป็นกฎหมายไม่งั้นบ้านเมืองมันจะไม่มีกฎหมายมันจะไปสู่การต่อสู้ด้วยวิธีอื่นซึ่งอันตรายกว่าเยอะดังนั้นอย่าป่วนบ้านเมืองคุยกันให้รู้เรื่องใครทำอะไรไปล่อแหลมเราก็ต้องรับความเสี่ยงซึ่งขอร้องว่าไม่ว่าฝ่ายใดนะครับจะสีอะไรก็ตามเมื่อก่อนเรียกว่าสีเดี๋ยวนี้เรียกว่าฝ่ายก็จะอยู่ก๊กไหนก็ตามเราก็อย่ามาป่วนประเทศเราเลยเราทำยังไงก็ได้ขอประเทศเราเจริญรุ่งเรืองดีไหมพรรคเป็นแค่เครื่องมือสร้างชาติชาติเป็นผลลัพธ์ของเราเราต้องเอาใจใส่ครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์ที่มาเป็นแขกรับเชิญและทำให้เราเห็นทางออกนะครับแม้ว่าพักจะปั่นนิติรัฐจะป่วนไปบ้างแต่ว่านั่นก็อาจจะถือว่าถ้าหลายคนที่เรียนรัฐศาสตร์ก็ถือว่านั่นเป็นเกมการเมืองปกตินั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเยอะเกินไปก็มันจะทำให้ประเทศเดินหน้าไม่ได้อันนี้อันตรายกว่านะครับขอบคุณที่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมซูมในวันนี้แล้วก็รับชมผ่านทาง Facebook ด้วยนะครับขอขอบคุณจริงๆวันนี้ดร.เกรงศักดิ์เจริญวงศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติและผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ต้องขอคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ